สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรพอกหน้าพอกตัวให้ผิวขาวมาทาให้ลองค่ะเพราะสูตรนี้มีคนเคยทำมาแล้วแล้วได้ผลค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีวิธีทำยังไงเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีกาแฟจะเป็นกาแฟดำหรือกาแฟทีอินวันก็ได้นะคะและมะนาวค่ะที่สำคัญคือยาสีฟันนะคะและเบบี้ออยล์ค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะสูตรนี้เราจะทำใช้ครั้งต่อครั้งนะคะจะใช้ยาสีฟัน1ช้อนชาค่ะสำหรับยาสีฟันไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้ช่องปากเราสะอาดเท่านั้นนะคะยาสีฟันนำมาใช้เรื่องความสวยความงามได้อีกด้วยค่ะซึ่งจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียลดอาการอักเสบของสิวและในยาสีฟันยังมีซิงค์ซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อีกด้วยนะคะต่อไปเราจะใส่กาแฟค่ะใช้กาแฟ1ช้อนชานะคะสำหรับกาแฟมีคาเฟอีนและมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยและในคาเฟอีนก็ยังจะช่วยลดการอักเสบของสิวอีกด้วยนะคะและยังช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อไปเราจะใส่เบบี้ออยล์ไป1ช้อนชานะคะสำหรับเบบี้ออยล์ก็จะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวไม่ทำให้ผิวแห้งกร้านและสุดท้ายเราจะใส่มะนาวด้วยค่ะใช้มะนาว1ช้อนชานะคะสำหรับมะนาวมีกรดผลไม้จากธรรมชาติมีวิตามินซีสูงจะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะและสำหรับคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆเพื่อนๆหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะคะพอเราใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เป็นเนื้อเนียนเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันค่ะได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วใช้ได้แล้วค่ะสำหรับวิธีใช้ก็สามารถพอกได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะทาบริเวณใบหน้าและลำคอจากนั้นนวดวนเป็นวงกลมเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วไปล้างออกค่ะสำหรับผิวกายก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนขาหัวเข่าข้อศอกนวดเป็นวงกลมแล้วทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วไปล้างออกนะคะสูตรนี้ก็ควรจะใช้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งค่ะและถ้าได้ใช้อย่างต่อเนื่อง1เดือนก็เห็นผลแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูค่ะสำหรับสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจทำบ่อยก็ทำเก็บไว้ใส่ในตู้เย็นไว้ถึงเวลาเราก็นำมาพอกหน้าพอกตัวได้ค่ะทำครีมใช้เองไม่ยากเลยใช่ไหมคะสิ่งดีๆจึงอยากจะบอกต่อค่ะและหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ